พูลวิลล่าที่ชะอำให้น้องหมาลงไปสระว่ายน้ำได้เลยแล้วแบบดูสระว่ายน้ำเขาสิพร็อพจัดเต็มขนาดไหนคือเป็นห้องอีกห้องนึงที่แบบว่ากว้างแล้วก็เหมาะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เนอะมีห้องน้ำในตัวก็คือในนี้มีรวมร้านอยู่ทั้งหมด3ร้านสามารถเลือกได้เลยตัวใหญ่ไปแล้วตัวใหญ่กว่าหน้าอีกอาหารเย็นของเราวันนี้ก็คือเต็มโตมากสระว่ายน้ำสะอาดมีสไลเดอร์ดีทดสอบมาแล้วแล้วก็บรรยากาศภายในก็คือสวยนอนได้แบบสูงสุด10คนอย่างนี้เนาะก็มาปาร์ตี้กันได้สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Foundation ทุกคน Foundation มาเที่ยวอีกแล้วค่ะก็คือจะเป็นทริปส่งท้ายครึ่งปีแรกเนาะจากนี้ไปจะลดความอ้วนแล้วนะทุกคนเป็นพยานในใจด้วยอ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่พูลวิลล่าทุกคนน่าจะสังเกตได้มันไม่เหมือนแบบฟิลโรงแรมเนอะตอนนี้เราอยู่พูลวิลล่าพูลวิลล่าจริงๆนี่คือสระว่ายน้ำอยู่นี่เลยจ้าพูลวิลล่าที่ชะอำซึ่งความพิเศษของพูลวิลล่านี้อ๋อโทษทีค่ะชื่อ Orange Pool Villa นะคะทุกคน Orange Pool Villa เดี๋ยวขึ้นแบบว่าคอนแทคให้ความพิเศษของที่นี่คืออะไรความพิเศษของที่นี่คือปกติแล้วว่าพูลวิลล่าส่วนใหญ่ใช่ปะเขาจะไม่ให้น้องหมาลงสระว่ายน้ำแต่พูลวิลล่าของที่นี่ทุกคนให้น้องหมาลงไปสระว่ายน้ำได้เลยแล้วแบบดูสระว่ายน้ำเขาสิพร็อพจัดเต็มขนาดไหนแบบน้องหมาที่ชอบแบบเล่นลูกบอลน้องหมาที่ชอบแบบลอยบนแพอะไรอย่างเงี้ยคือได้หมดเลยหรือน้องหมาที่ชอบเล่นสไลเดอร์ก็ท้าลองได้เดี๋ยวแบบเราจะให้ชาโคลองตอนเย็นเนาะตอนนี้อาจจะยังแบบร้อนอยู่นิดนึงพึ่งถึงเลยเนี่ยและที่สำคัญนะทุกคนเขาอะนี่เลยขอให้มาดูโซนนี้เขาก็คือจัดเตรียมเครื่องเป่าขนไว้ให้เพราะฉะนั้นแล้วก็คือน้องหมาลงมาเล่นสระน้ำได้โดยไม่ต้องกังวลเลยแล้วก็สระคือก็ไม่เล็กนะคือถ้าเกิดเราลงแล้วก็น้องหมาลงด้วยก็คือดีมีพร็อพเพิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยได้ดูข้างบนมีอันนั้นด้วยอะเป็นแบบพูลวิลล่าจริงๆอะนี่คือไฮไลท์ที่หนึ่งเนาะมาดูส่วนอื่นๆของบ้านก่อนละกันมาดูห้องแรกอันนี้เป็นห้องแรกห้องนี้แบบจะแยกออกมาจากตัวบ้านอื่นๆอ้อบอกหน่อยก็ได้หลังประตูนี้นะคะเป็นแบบที่จอดรถแล้วก็แบบโซนที่เขาแบบมีตั้งเตาบาร์บีคิวเราสามารถแบบซื้อซีฟู้ดซื้ออะไรแบบสดๆอย่างเงี้ยคือมาย่างที่เตาบาร์บีคิวนี้ได้เนาะอ่ะมาดูห้องแรกห้องแรกถ้าให้เรานิยามนะมันเหมือนแบบห้องเด็กเพราะว่าห้องเนี้ยแยกออกมาจากแบบโซนหลักของบ้านแล้วก็มีห้องน้ำในตัวแล้วก็เป็นเตียงแบบไซส์ซูเปอร์จัมโบอันนี้ก็คือแบบ4 5 6คนคือนอนได้ถูกปะแล้วก็แบบอ่ะตั้งวงเล่นไพ่ตรงนี้ก็ได้มีห้องน้ำในตัวเก็บตังค์จริงถ้าเกิดมาเล่นไพ่แต่ว่าที่นี่นะคะมีกฎเหล็ก2ข้อก็คือ1น้องหมาห้ามขึ้นเตียงเพราะฉะนั้นแล้ววันเนี้ย เราเอาที่นอนปิกนิกมาด้วยเดี๋ยววันนี้ชาบูชาโคจะนอนปิกนิกกันที่พื้นเพราะว่าเด็กๆบ้านเราอ่ะติดนอนกับเราเพราะฉะนั้นถ้าเรานอนบนเตียงใช่ไหมน้องหมาก็จะต้องแบบตามขึ้นมานอนกับเราด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยไม่นอนบนเตียงเนาะเราจะปิกนิกกันที่พื้นอ่ะให้ดูห้องน้ำด้วยจ้าจ้าห้องน้ำก็คือสะอาดน้ำแรงใส่ทดสอบแล้วเนาะอุปกรณ์ในห้องน้ำอาจจะแบบว่าไม่ได้หวือหวาเท่าในโรงแรมเพราะฉะนั้นถ้าใครติดก็คือพกแบบชุดเล็กๆมาด้วยละกันแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ติดก็เขาก็มีให้นะอันนี้แต่ใดๆก็คือมันสะอาดอ่ะแล้วก็แบบแอร์ฉ่ำแอร์ฉ่ำมากทุกคนไม่ต้องกลัวร้อนเลยห้องแรกไปแล้วแปรไปดูห้องนอนถัดไปชาโคมานี่แล้วชาโคออกมาเร็วชาโคออกมาเร็วชาบูชาโคก็คือฟินเวอร์ก็คือแบบว่าอยากจะสำรวจไปในทุกส่วนถ้าใส่ไม่ถือซองขนมนะคือไม่เดินตามมาเร็วห้องน้ำข้างนอกเผื่อใครแบบใช้ห้องน้ำข้างนอกตอนเล่นน้ำแล้วก็มีแบบสระว่ายน้ำตรงนี้ไม่ใช่สระว่ายน้ำสิชาวอุ้ยชาบูออกมาเอ้ยชาบูออกมาเร็วมาเร็วมาเร็วไหนมาเดินดูสินี่ทางขึ้นนี่ไงตรงนี้คือบันไดที่ขึ้นไปตรงแบบดาดฟ้าที่มีเหมือนแบบลังนกชิงช้าลังนกอยู่เนาะโอเคอ่ะกลับไปที่แทร็กเดิมของการดูห้องนอนของเรามาเร็วเด็กๆชาบูชาโคค้ำค้ำอันนี้เป็นห้องนอนแบบห้องนอนหลักวิวสระว่ายน้ำคือเป็นห้องอีกห้องนึงที่แบบว่ากว้างแล้วก็เหมาะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เนอะมีห้องน้ำในตัวก็เตียงใหญ่ผ้าปูที่นอนครบมีทีวีในห้องด้วยโอ้ยอันนี้มีทีวีในห้องด้วยอ่ะเหมาะแล้วที่เป็นห้องมาสเตอร์มีแบบตู้เสื้อผ้าชั้นเก็บของอะไรจุกๆไปเลยตอนนี้เราจะทะลุไปที่แบบ
เมนแบบลิฟวิ่งของภูวิลล่านี้แล้วนะจ้าๆมาเลยทุกคนอันนี้ก่อนก็ได้อ่ะอันนี้เป็นอีกห้องนอนหนึ่งจ้าๆก็คือเตียงทุกคนก็คือเป็นเตียงใหญ่หมดนะก็คือถ้าเกิดว่าจะมากับแก๊งใหญ่ก็คือสามารถเลยแบบเพราะเตียงมันใหญ่พอที่จะแบบนอนห้องละ 2-3 คนอย่างเงี้ยได้เนาะแล้วก็มาดูแต่ห้องเนี้ยจะเป็นห้องเล็กที่ไม่มีห้องน้ำเนาะเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นห้องน้ำส่วนกลางตรงนี้ซึ่งก็คือใหญ่เวอร์วังมากชะโคซอบสำรวจตามนี้เลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์เนาะมันคือส่วนเมนที่เป็นส่วนลิฟวิ่งของที่นี่นะก็คือทุกคนดูโซฟาดิโซฟาคนก็คือหนานุ่มมากส่วนโซฟาหมาอ่ะทุกคนอยากได้ไซส์เปรียบเทียบชาโคเอ้ยชาบูมานี่เร็วชาบูขึ้นมานี่เร็วชาบูขึ้นมานี่เร็วมาชาบูขึ้นมานี่เร็วมาทุกคนดูไซส์ชาบูสิดูไซส์ชาบูกับไซส์โซฟาก็คือเนี่ยแหละเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะที่เขาพูดก็คือไม่จำเป็นต้องขึ้นโซฟาคนก็ได้เพราะน้องหมามีโซฟาหนานุ่มของน้องหมาอยู่แล้วก็ตามนี้นะคะปฏิบัติตามกฎด้วยอ่ะส่วนลิฟวิ่งตรงนี้นะก็คือแอร์เย็นฉ่ำเหมือนกันแล้วก็ทีวีคาราโอเกะลำโพง Netflix YouTube อะไรก็คือตามใจเลยทุกคนล่าเริงไปให้สุดนะก็คือสามารถแบบเชื่อมต่อได้ทันทีมี Wi-Fi ด้วยแล้วก็แบบรายละเอียดต่างๆอะไรตามนั้นได้เลยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นพูลวิลล่าใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วคนที่มาพักพูลวิลล่าก็มักจะแบบอยากจะทำอาหารก็กินด้วยกันหรือว่าสั่งอาหารเข้ามาใช่ไหมก็ดูมาที่โซนครัวเลยค่ะก็คือเต็มคือโต๊ะใหญ่นั่งได้หลายคนเนาะแล้วก็ถ้าไปดูที่ครัวก็คือแบบมีทั้งไมโครเวฟตู้อะไรนี่นะเครื่องซักผ้าตู้เย็นเครื่องชงกาแฟเตาและที่สำคัญนะทุกคนดูอุปกรณ์ดิก็คือมีหม้อหุงข้าวครบหม้อไหกระทะอะไรก็คือจุกมากอยากทำอะไรก็คือทำแล้วก็ให้ดูจานชามเยอะมากอ่ะก็คือไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่พอเลยนะเนี่ยคือมากี่คนก็คือพอแน่นอนแก้วอีกแล้วก็มีแบบอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็คือพร้อมแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือจะมีเหมือนคุณพ่อบ้านเนาะที่ออนคอน่ารักเนาะก็คือเขาออนคอแล้วเขาบอกว่าเนี่ยผมอยู่ใกล้ๆเพราะฉะนั้นก็คือขาดเหลืออะไรก็คือโทรได้ตลอดไม่ได้มีเวลาว่าแบบหลังแบบ2ทุ่มเลิกงานอะไรเงี้ยก็คือไม่เขาบอกว่าโทรได้ตลอดเลยเนี่ยอยู่ใกล้ๆแถวนี้เดี๋ยววิ่งมาตู้เย็นตามนี้เลยน้ำแข็งสั่งกับเขาได้นะคะแล้วก็น้ำเขาก็มีให้2ขวดอีก2ขวดเราเอามาเอง อ่ะสำหรับใครที่ไม่แนวทำอาหารใช่ไหมก็นี่เลยทุกคนให้ดูเขาอะก็คือเตรียมไว้เป็นเหมือนกับว่าเมนูรวมเดี๋ยวใส่ตอนที่แบบสั่งจริงๆเดี๋ยวใส่จะเรคคอร์ดหน้าจอให้ดูว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่ว่าตามที่คุณพ่อบ้านบอกก็คือในนี้มีรวมร้านอยู่ทั้งหมด3ร้านสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะสั่งอะไรอ่ะเดี๋ยวเราตอนจะสั่งเดี๋ยวเราดูตอนนี้เพิ่งถึงเดี๋ยวแบบขอแบบแกะกระเป๋าใดๆนู่นนี่นั่นก่อนเนาะแล้วก็รอเย็นก่อนอีกนิดนึงเนาะช่วงเย็นๆเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันแล้วก็เตรียมสั่งอาหารกันเนาะอ๋อทุกคนจานชามก็คือตามสเต็ปพูลวิลล่าเนาะก็คือล้างเองแต่ถ้าไม่ล้างจะจ้างเขาก็คือเจรจาเอานะจ๊ะตามนี้เลยค่ะทุกคนค่ะก็คือเหมาะแก่การมาแบบว่าถ่ายรูปเล่นด้วยเนาะดูสิดูน้องฟูคนนี้สิดูไฟสิแล้วคือดูพร็อพสิจริงจังไปไหมจริงจังมากจริงๆแล้วเราเล่นไหมถามเราก็เล่นเลิศอ่ะมาถ่ายรูปกับเพื่อนนะคะน้องหมาเอาพร็อพมาเองนะคะรบกวน และแล้วก็ถึงช่วงเวลาอาหารเย็นค่ะทุกคนอาหารเย็นของเราวันนี้ก็คือเต็มโตมากแต่มันเป็นเพราะว่าเรามากันหลายคนนะทุกคนจะไม่ได้กินเยอะขนาดนี้อ่ะเริ่มเลยดีกว่าซีฟู้ดที่เราเห็นทั้งหมดเนาะเราอ่ะซื้อมาจากบางขุนเทียนชายทะเลเราอ่ะมีร้านประจำ
ซึ่งเดี๋ยวเราแบบจะวาร์ปเปิดวาร์ปไปที่แบบหน้าร้านตอนที่เราซื้อซีฟู้ดสาเหตุที่เราซื้อซีฟู้ดมาจากที่นู่นก็เพราะ1มันเป็นร้านประจำเนอะเรามั่นใจว่าแบบอร่อยแน่นอนโดยเฉพาะน้ำจิ้มแล้วก็2ก็คือมันก็เผื่อเหมือนแบบมาที่นี่เราอาจจะไม่คุ้นเนอะแล้วว่าแบบตลาดอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเราก็ด้วยความแบบขี้เกียจไปหาแล้วก็แบบเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยถ้าเกิดมาถึงตอนแบบสายเกินไปเย็นเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีอาหารขายไหมใช่ไหมเราก็เลยไปซื้อที่ร้านประจำเลยอ่ะเปิดวาร์ปไปจ้าตอนนี้ค่ะทุกคนเราอยู่กันที่บางขุนเทียนชายทะเลก็คือสมมติว่าเวลาเราอยู่กรุงเทพใช่ไหมแล้วเราแบบอยากกินซีฟู้ดสดๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเราแบบไม่ได้มีเวลาไปถึงแบบภูเก็ตหรือว่าหัวหินหรือแบบพัทยาหรืออะไรที่มันเป็นแหล่งซีฟู้ดระยองหรืออะไรอย่างงี้เนาะเราก็จะมาที่นี่เนาะบางขุนเทียนชายทะเลแล้วมีร้านประจำอยู่เราอยู่ที่เจแดงซีฟู้ดอ่ะเบอร์โทรตามนี้โทรมาสั่งได้ซึ่งจริงวันนี้ก็อย่างที่บอกแหละก็คือว่าเรากำลังจะไปหัวหินชะอำใช่ไหมก็เลยคิดว่าแบบถ้าเกิดว่าเราไปที่นู่นแล้วเราแบบไม่คุ้นกับตลาดที่นู่นใช่ไหมแต่ว่าเรามีร้านประจำอยู่ที่นี่ซึ่งมันเป็นทางผ่านอยู่แล้วเราเลยคิดว่าง่ายดีเราก็มาซื้อร้านประจำเราแล้วก็แบบถือไปกินที่แบบที่บ้านพักของเราใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูว่าร้านนี้มีอะไรบ้างเด็ด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 เลยนะเด็ดเด็ดเลยก็คือปูกุ้งซึ่งปูมีทั้งปูม้าปูทะเลทรายเป็นปูทะเลเลเวอร์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปดูปูทะเลด้วยอ่ะจะไปดูปูม้าก่อนไปว้าดูสิสีสวยไหมครับตามนี้ก็คือที่นี่น่ารักเพราะว่าแบบเขาให้เลือกได้ถ้าเกิดอยากจะเลือกถ้าไม่อยากเลือกเขาก็ไม่บังคับเขาก็แบบเดี๋ยวทำให้อะไรเงี้ยมีหลายขนาดแบบตัวเล็กตัวใหญ่อะไรอย่างงี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะกินปลาแนะนำให้โทรมาสั่งก่อนพวกแบบปลาเผาอะไรเงี้ยมันอาจใช้เวลาเนาะมีปูมีกุ้งดูสิทุกคนมีกุ้งกุ้งอันนี้ราคาก็คือแบบเป็นราคาดีงามอย่างวันนี้วันนี้กุ้งราคา550ปูเมื่อกี้700น่ะตามนี้เลือกได้หมดเลยนะคือเหมือนเขาว่าจะเลือกให้ว่าแบบชอบแบบเนื้อแบบไข่อะไรเงี้ยก็บอกเขาได้เขาจะเลือกให้พามาดูต่อโซนเฟเวอริตของทรายค่ะปูทะเลวันนี้เราอาจจะไม่ได้สั่งปูทะเลเพราะว่าแบบไปต่างสถานที่เนาะมีความกินยากแต่ถ้าปกติแบบไปกินที่บ้านเนี้ยก็คือจะสั่งไปหอยแมลงภู่หอยแครงหอยแครงตัวใหญ่อยู่นะทุกคนดูเนี่ยตัวใหญ่นะคือมันก็อาจจะคละกันแต่ว่าแบบโดยรวมแล้วว่าสดแน่นอนแล้วก็แบบเขาอะเราซื้อใช่ไหมแล้วเขาก็คือจะแบบปรุงให้เลยก็คือซื้อกลับบ้านเป็นของสดก็ได้หรือว่าแบบให้เขาปรุงให้เลยก็ได้อย่างวันนี้คือเขาอะเราอะให้เขาเผาให้เขานึ่งอะไรให้เสร็จเรียบร้อยหมดเลยเพราะว่าเราจะไปกินที่บ้านพักกันเนาะสำหรับปลาหมึกเลเวอร์ค่ะทุกคนตัวใหญ่ไปแล้วตัวใหญ่กว่าหน้าอีกน้องก็คือขาวใสอะวางไว้ก่อนคือแนะนำเลยว่าแบบดูสิถ้ามันเป็นไซส์ใหญ่ใช่ไหม350แต่มันเท่านี้เลยทุกคนก็คือไปชั่งตามน้ำหนักนะแต่หมายถึงว่าแบบไซส์ที่เขาคัดคือเขาคัดมาอย่างดีวันนี้มีหลายอย่างจริงๆนะเนี่ยมีหมึกสายมีเลยแบบเต็มไปหมดเลยมีที่นั่งด้วยแล้วก็แต่สำหรับคือเราอ่ะส่วนใหญ่จะซื้อกลับบ้านแต่สำหรับใครที่แบบว่าชอบความสดใหม่แบบถึงริมขอบสนามก็คือมานั่งกินที่นี่ได้เขาเพิ่งรีโนเวทร้านใหม่เนี่ยมีที่นั่งกินข้างหลังเป็นคลองตามนี้เลยปิดวาร์ปจริงๆแล้วค่ะไปเจอกันที่บ้านพักค่ะวาร์ปกลับมาแต่ทีเนี้ยที่บ้านพักเนาะทุกคนเขาอ่ะก็มีเหมือนแบบที่ให้สแกนเมนูเมื่อกี้ที่ไซชี้ให้ดูตอนที่รีวิวบ้านเนาะให้สแกนเมนูก็คือคุณเจ้าของเขาก็ทำเป็นเหมือนกับว่ารวบรวมเมนูของร้านอาหารที่เขาแบบเรคคอมเมนด์ไว้มีทั้งหมด3ร้านเราอ่ะเลือกมา1ในร้านนั้นเนาะแล้วก็สั่งอาหารเพิ่มเติมเพราะว่าซีฟู้ดที่เราสั่งมันไม่พอหรอใช่เพราะเรากินเยอะหรอใช่อ่ะมาดูว่าเราสั่งอะไรเพิ่มเติมบ้างก็มีส้มตำไทยแล้วก็มีไหลบัวกุ้งสดเฮ้ยกุ้งเขาตัวใหญ่อยู่นะว่าไปดูแล้วก็อันนี้เป็นหมูแดดเดียวค่ะทุกคนแล้วก็ปีกไก่ทอดเนาะเด็กอ้วนไม่มีของทอดได้ยังไงใช่ไหมคะแล้วก็สั่งเป็นข้าวผัดปูก้อนมาด้วยอ่ะก็ก้อนจริงนะว่าไม่ได้เหมือนกันตามนี้เลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะไปกินแล้วจริงๆอ่ะอาหารทะเลอ่ะมันมีเยอะกว่านี้แต่ก็แบบมีแหว่งไปบ้างเพราะว่าเมื่อกี้เราก็คือกินรออาหารที่สั่งเนาะอย่างเช่นปลาก็คือแบบแหว่งไปแล้วนิดหน่อยแต่ปลาคืออร่อยมากทุกคนไปสั่งตามแล้วก็ราคาดีมาก
เดี๋ยวเราจะทิ้งแบบโลเคชันทั้งของแบบร้านอาหารซีฟู้ดทั้งของบ้านพักไว้ให้เนาะว่า อยู่ที่ไหนอะไรยังไงโทรไปสั่งได้เนาะตามนี้ไปกินแล้วนะเพราะว่าน้องจุ้งรอเราอยู่ดุ้งดิ้ง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 เช้าวันใหม่แล้วทุกคนก็คือเมื่อวานเนี่ยที่เราแบบหมายมั่นปั้นมือว่าเราอ่ะจะต้องเล่นไฮไลท์ของที่นี่ซึ่งก็คือสระน้ำใช่ป่ะแต่ปรากฏว่าฝนตกจ้ะแม่เพราะฉะนั้นก็อ่ะไม่เป็นไรวันนี้ตื่นเช้ามาแล้วกับความสดใสประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นน้ำวันนี้กันแทนนะทุกคนก็คือบอกก่อนเลยสมาชิกอันประกอบไปด้วยทรายและทรายเพราะว่า1ชาบูไม่สู้ชาบูอายุเยอะแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวชาบูจะไม่ค่อยชอบเล่นน้ำสักเท่าไหร่เดี๋ยวให้ชาบูพักอยู่บนบกเนาะส่วนชาโคชูชีพร้อมเดี๋ยวเป็นคู่ใจมาใหม่อีกแล้วก็คืออย่างที่บอกเนาะไฮไลท์ของ Orange Pool Villa เนี่ยก็คือการที่สระว่ายน้ำอ่ะให้อนุญาตให้น้องหมาลงไปเล่นได้ก็คือเล่นได้หมดเลยน้องหมาจะสไลเดอร์ก็ได้น้องหมาจะขึ้นแพยางก็ได้น้องหมาจะว่ายเล่นก็ได้เราอ่ะลืมเอา GoPro มาทุกคนไม่งั้นเราก็จะได้เห็นแบบการแบบนึกออกไหมถีบขาของน้องหมาอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแบบใครได้มาเนาะก็แบบว่าแล้วถ่ายวิดีโอไว้ก็มาชี้เป้าไว้เดี๋ยวเราตามไปดูที่ช่องของทุกคนนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลอย่างที่บอกเนาะที่เนี่ยเขามีเหมือนแบบเครื่องเป่าขนของน้องหมาเดี๋ยวไปทดสอบกันด้วยว่าแบบความแรงจะเป็นยังไงเนาะประมาณนี้อะไปเล่นน้ำแล้วพร้อมให้ชาบูเป็นไลฟ์การ์ดอยู่ข้างบนบกเนาะเดี๋ยวทรายกับชาโคจะไปเล่นน้ำกันไปพร้อมไลฟ์การ์ดพี่บูโยเราจะไปเล่นน้ำต่ออีกนิดหน่อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปกินข้าวเช้าแล้วเพราะว่าที่ Orange Pool Villa นี่เนาะเขาว่าไม่ได้มีข้าวเช้าให้เนาะแต่ว่าเราอ่ะอยู่ไม่ไกลจากร้านก๋วยเตี๋ยวที่เป็นแบบร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าดังเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะอุ้ยชมูลอยแพเหรอครับอ่ะเดี๋ยวเราอ่ะจะออกไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ในร้านก๋วยเตี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะถ่ายได้มั้ยเนาะเดี๋ยวอาจจะเป็นอินเสิร์ตให้แทนอ่ะสรุปจบของที่นี่ประมาณนี้ก็คือสระว่ายน้ำดีงามสะอาดห้องพักก็คือสะอาดผ้าเช็ดตัวสะอาดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบว่าจูจีเรื่องแบบของใช้ในห้องน้ำอย่างเงี้ยพวกแบบสำลีคอตตอนบัดอะไรเงี้ยก็คือต้องเอามาเองนะคะแล้วก็นอกนั้นคือไม่มีอะไรเสียเลยข้อดีอ้อมีข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือสำหรับหมาที่แบบชอบนอนกับเรามากๆแบบตัวติดอย่างเงี้ยกับเราอ่ะก็คือจะยากนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ให้น้องหมาขึ้นเตียงขึ้นโซฟาใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะก็คือต้องเอาที่นอนปิกนิกมาเหมือนเราอ่ะแค่นี้เลยจริงๆนอกนั้นก็คือสระว่ายน้ำสะอาดมีสไลเดอร์ดีทดสอบมาแล้วแล้วก็บรรยากาศภายในก็คือสวยนอนได้แบบสูงสุด10คนอย่างงี้เนาะก็มาปาร์ตี้กันได้ห่วงยางพวกนี้ไม่ต้องเอามาทาง Orange Pool Villa คือเตรียมไว้ให้เลยโอ้ตามนี้ทุกคนอ่ะไปแล้วเดี๋ยวชาพาชาบูวนสระว่ายน้ำ1รอบก่อนแล้วก็บ๊ายบายแล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากความรักถึงเด็กๆที่บ้านทุกคนด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายบาย